คือยกเลิกระบบ blacklist เนี่ยเราจะมีระบบ credit score มาแทนคำว่า credit score คืออะไรนะฮะเราไม่มีการล้างประวัติไม่ได้ยกเลิกตัว credit bureau เองนะครับเพียงแต่จะทำให้ใช้ระบบใหม่ข้อมูลที่ credit bureau ใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของประชาชนในฐานะผู้กู้เนี่ยมีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น